สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาเชิญน้องคิมกินนะคะมาออกกล้องด้วยนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ชมขอให้มานาแนะนำตัวนะคะคิมกินเป็นแร็กดอลนะคะตอนนี้อายุประมาณ8เดือนแต่น้องตัวใหญ่มากเลยนะถ้าโตเต็มที่นี่คงแบบว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็คงจะตัวหนักน่าดูเลยนะตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเนี่ยตัวแบบขนาดเท่ากับแมวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอะแต่จริงๆน้องยังเป็นคิทเทนอยู่นะคะยังไม่ถึง1ปีนะก็ถือว่ายังเป็นลูกแมวอยู่เอาเป็นว่านั่นแหละนะแล้วก็น้องเนี่ยไม่ค่อยชอบอยู่บนตักคนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องปล่อยตัวไปนะเพราะว่าน้องจะเริ่มแบบหงุดหงิดเริ่มดื้อเริ่มอยากไปนะคะโอเคไปเลยเนาะไปยังจ้ะไปเลยจ้ะโอเควันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆเพราะว่ามานาไม่มีสคริปต์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงขอหยิบก่อนบอกไม่มีสคริปต์แต่มานามีโพยนะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เราไม่ควรแชร์กับนาร์ซิสซิสนะคะอันนี้พูดให้ฟังนะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนเพิ่งมาเคยดูช่อง My Mess นะคะมานาพูดอยู่บ่อยๆนะจ้ารู้แล้วมานาพูดอยู่บ่อยๆนะในหลายๆคลิปนะคะแต่ไม่ได้พูดแยกเป็นคลิปดีๆนะว่ามีอะไรเนี่ยอย่าเล่าให้นาร์ซิสซิสฟังวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดไม่เยอะหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกนะมานะไม่ได้มีสคริปต์เยอะนะคะวันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องตัวอย่างเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ควรเล่าให้นาเสียๆฟังนะแน่นอนว่าเรื่องแรกที่ไม่ควรเล่าก็คือเรื่องไม่ดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นเมื่อเช้ารถชนเมื่อวานป่วยหรือว่าถูกหัวหน้าตำหนิหรือว่าถูกโกงหรืออะไรเงี้ยคือเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเราอะคืออย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นหรือเป็นข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรของเราเนี่ยเราไม่ควรเล่าให้นาร์ซิสซิสฟังเพราะว่านาร์ซิสซิสเนี่ยเขาจ้องที่จะหาข้อไม่ดีข้อด้อยข้อบกพร่องของเราอยู่แล้วนะคะหรือข้อเสียของเราอยู่แล้วเพื่อที่เขาจะได้เอาไปบอกต่อคนอื่นไปทำให้เราเสียชื่อเสียงเสียหน้าเสียโอกาสต่างๆเสียหน้าที่การงานเสียเงินเสียอะไรก็ไปคือเขานาร์ซิสซิสไม่ใช่คนที่หวังดีกับเรานะพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเล่าเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยหรือไปบอกเขาในสิ่งที่เรามีข้อด้อยข้อบกพร่องเป็นจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่านาร์ซิสซิสต้องเอาไปใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนว่านอกจากจะไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาเรื่องเหล่านี้แหละกลับมาเล่นงานเราทีหลังอย่างเช่นวันไหนเกิดทะเลาะกันขึ้นมาสมมตินะสมมติในอดีตเราเคยพูดว่าเนี่ยเป็นคนขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยชอบลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่เราก็เคยเป็นกันแหละบางทีเราก็เล่าแชร์อะไรโดยที่เราไม่ได้คิดมากใช่ไหมคะหรือเราไม่ได้มองว่าเราเล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนใช่ไหมแล้วก็แค่พูดเล่าเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นาร์ซิสซิสเนี่ยเขาจะรีบจดโน้ตในหัวเลยนะว่าโอ้ยวันนี้เล่าว่าตัวเองขี้ลืมนู่นนี่นั่นใช่ไหมวันต่อไปวันข้างหน้าจะอนาคตจะเป็นหลักเดือนหลักปีหลากหลายปียังไงไม่รู้แต่พอมีโอกาสปุ๊บสมมุติทะเลาะกับนาร์ซิสซิสนาร์ซิสซิสก็จะงัดสิ่งนี้ขึ้นมาพูดใช่สิเธอมันขี้ลืมนี่เธอพูดออกมาเองนี่ว่าเธอเป็นคนขี้ลืมทีเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอยังลืมแล้วทีเรื่องนี้เธอจะไม่ลืมได้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าเขาจะเอาสิ่งนี้กลับมาทำร้ายเรานะคะอย่างที่บอกนะถ้าไม่ทำร้ายเราต่อหน้าคือเถียงกันทะเลาะกันก็เอาไปทำร้ายเราในทางลับหลังนะคะคือไปแทงข้างหลังไปพูดไม่ดีใส่คนอื่นไปใส่ร้ายป้ายสีเพิ่มเรื่องให้มันดูหนักขึ้นในเรื่องที่เราพูดให้เขาฟังอะนะใช่ไหมคือถ้าไม่เล่าตรงๆก็แน่นอนว่าเล่าตรงๆแล้วบวกตีไข่ใส่สีเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะให้เราดูแย่มากๆนะโอเคทีนี้อันนี้ชัดเจนว่าเราไม่ควรเล่าเรื่องไม่ดีของเราให้นาร์ซิสซิสฟังเรื่องที่ไม่ควรเล่าให้นาร์ซิสซิสฟังอีกเช่นกันก็คือเรื่องดีของเราในคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะงงว่าอ้าวคลิปที่แล้วมานาบอกว่ามีเรื่องดีๆให้เล่าให้นาร์ซิสซิสฟังแล้วโดยเฉพาะว่าเล่าด้วยความแบบยิ้มย้ำแจ่มใสยิ้มปากฉีกจากหูหนึ่งไปถึงอีกหูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดูให้ตัวเองมีความสุขที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเพื่อให้นาร์ซิสซิสไม่พอใจอะไรก็ไปอันนั้นคือกรณีที่เราจงใจจะเอาคืนเขาคือแบบโอกาสมันมาแล้วเราแบบทนไม่ไหวจริงฉันจะต้องจัดการเธอวันนี้ให้ได้อันนี้คือสุดแล้วจริงๆถึงให้พูดแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่เราจะเอาคืนไม่ใช่กรณีที่เราบอกว่าสุดแล้วจริงๆเราจะเอาคืนแบบนี้อย่าเล่าอะไรให้ฟังแม้กระทั่งเรื่องดีๆของเราคือสมมติว่าเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทำงานใครก็ได้ที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยแล้วเราจะโกโนคอนแทคไปแล้วหรือเราจะ
มี low contact กับเขาหรือยังจะต้องเจอหน้ากันทุกวันอย่างเช่นทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยอย่าเล่าแม้กระทั่งเรื่องดีๆก็อย่าเล่าเพราะอะไรเพราะเขาขี้ฉาเป็นทุนอยู่แล้วแล้วการที่เราไปเล่าเรื่องดีๆให้เขาฟังเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาขี้ฉาหนักขึ้นไปอีกนะคะแล้วเขาก็เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธโมโหมากขึ้นไปอีกก็อย่างที่มานาพูดไว้นะว่าเขาอาจจะไปเอาคืนเราทีหลังก็ได้ในคลิปที่แล้วนะคะใครไม่เคยดูตามไปฟังนะเอาเป็นว่าเรื่องดีๆเนี่ยก็อย่าเล่าให้ฟังยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องจริงให้ฟังแต่ไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครเป็นคนในวงสังคมของมานาเนี่ยแหละคือเขามีมีพี่น้องแล้วกันเป็นพี่น้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยในครอบครัวเป็นนาร์ซิสซิสแล้วพี่น้องคนที่เหลือเนี่ยเป็นเอ็นเอเบลเลอร์คือเขานิสัยดีกันหมดนะคนอื่นที่ไม่ใช่นาร์ซิสซิสนะเขานิสัยดีกันหมดแต่ว่าเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่านาร์ซิสซิสคืออะไรไม่มองไม่เห็นว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสในหมู่พี่น้องด้วยกันเนี่ยส่งผลเสียขนาดไหนคือบางทีตัวเองโดนทำใส่แต่ตัวเองทนได้ไงก็เลยมองว่าก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตเลยอย่างเงี้ยแต่คนที่รับไม่ได้เนี่ยคือคนที่มาเล่าให้มานาฟังเนี่ยนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าตัดนาซิสิตออกจากชีวิตคือโกโนคอนแทคนะแล้วก็โกโลคอนแทคกับพี่น้องคนอื่นคือยังติดต่อบ้างแบบปีละ 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้รับทราบข่าวสารอะไรกันแต่ว่าไม่ได้คุยแบบเป็นประจำประมาณนี้แต่กับคนที่เป็นนาร์ซิสซิสนี่คือไม่คุยเลยนะคะทีนี้รวมไปถึงพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ก็กึ่งเป็น enabler คือเหมือนพี่น้องคนอื่นว่ามองว่าเออเนี่ยเป็นลูกที่มีปัญหานะคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆหรอกว่าส่งผลเสียให้กับคนอื่นยังไงใช่ไหมคะเขาก็เลยเหมือนเขาอยู่กันได้แล้วก็มีดราม่ากันทุกวันเขาก็แบบวันนี้มีทะเลาะวันหน้าก็ลืมอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้อะไรกันแต่คนที่รับไม่ได้เนี่ยคือรับไม่ได้ไงใช่ไหมคือโดนจนแบบจนไม่เอาแล้วนะก็เลยโกโนคอนแทคอะทีนี้คนนี้ตอนหลังก็มามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคนที่มาเล่าให้มานาฟังเนี่ยก็มามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีสภาพการเงินที่ดีขึ้นมีชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรก็ว่าไปเขาก็มาถามมานาว่าเนี่ยบางทีก็รู้สึกแย่ว่าแบบอยากจะเล่าข่าวดีให้คนในครอบครัวฟังนะอะไรอย่างเงี้ยมานาก็เตือนว่าก็เล่าก็ได้นะแต่ว่าให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคนพวกนี้เป็น enabler เนี่ยเขาจะไปบอกนาร์ซิสซิสต์แน่นอนแล้วพอบอกนาร์ซิสซิสต์ปุ๊บก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะหมั่นไส้อิจฉาหรือจะวิ่งเข้ามาหาผลประโยชน์เพราะตอนนี้ชีวิตเธอไปได้ดีแล้วมีเงินมีทองเขาจะมาขออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็บอกเขาไปอย่างงี้เขาก็เลยไปลองเหมือนทำการทดลองลองใจคนในครอบครัวดูว่าลองบอกเรื่องนึงไปบอกแบบเรื่องที่ไม่ได้ซีเรียสมากแต่เป็นข่าวดีอะนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยภายใน3ชั่วโมงนาร์ซิสซิสต์ติดต่อมาทันทีเป็นยังไงสบายดีไหม How are you How have you been อะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะฮะรอบวันพันปีไม่ติดต่อมาเพราะเราโกโนคอนแทคกับเขาใช่ไหมคนเนี้ยพอบอกข่าวดีกับคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งไปปุ๊บภายใน3ชั่วโมงนะเสร็จๆติดต่อมาทันทีแล้วเขาก็ลองไปอย่างเงี้ยกับคนอื่นในครอบครัวทีละคนจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องคนอื่นลองไปเรื่อยๆทุกคนเป็นหมดพอบอกอะไรปุ๊บนะเสร็จๆเซย์ไฮเลยทันทีก็เลยได้ข้อสรุปว่าถึงแม้ว่าเราอยากจะบอกข่าวดีกับคนอื่นในครอบครัวที่ไม่ใช่นาร์ซิสซิสต์แต่ถ้าเขาไม่เก็ตในคอนเซปต์ว่าเราทำไมโกโนคอนแทคกับนาร์ซิสซิสต์เราไม่อยากให้นาร์ซิสซิสต์รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วเขาก็ยังเอาไปบอกเนี่ยก็ควรจะทำใจว่าเราก็ต้องทรีตคนพวกนี้ว่าเป็นเอนเนเบอร์แล้วก็ไม่บอกอะไรเหมือนกันนะคะนอกเสียจากว่าเรารับได้ว่านาร์ซิสซิสต์กำลังติดต่อแล้วจะทำอะไรกับเราเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่สำหรับคนที่มาคุยกับมานานเนี่ยคือนาร์ซิสซิสต์เนี่ยจ้องจะหาผลประโยชน์กับเขามานานมากแล้วเขาถึงได้ทนไม่ไหวไงคือเขาเป็นคนที่เหมือนไปได้ดีกว่าคนอื่นในครอบครัวแล้วนาร์ซิสซิสต์ก็เลยเหมือนมีความหวังมาตลอดว่าจะได้เงินได้บ้านได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแล้วพอมาวันนี้คนนี้ได้ดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาถึงได้ไม่ค่อยอยากจะบอกใครเพราะว่านาร์ซิสซิสต์เนี่ยพุ่งเข้ามาแน่นอนเพราะอย่างที่บอกนะคะภายใน3ชั่วโมงติดต่อมาทันทีเลยนะก็นะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามานาก็พูดกับเขานะตรงๆว่าแบบมันก็น่าเศร้านะที่อยู่อยากจะบอกนู่นนี่กับคนอื่นในบ้านแต่บอกไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่เศร้าหรอกเพราะเขาคิดอย่างนี้อันนี้คือมานาขออนุญาตเขาแล้วนะเขาเลยบอกให้มานามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้เขาบอกว่าเขาไม่เสียใจหรอกที่แชร์ข่าวดีกับคนในบ้านไม่ได้เพราะเขาคิดแบบนี้คิดแบบนี้ก็คือคิดว่าถ้าเขาพูด
อะไรสักอย่างไปอ่ะที่อย่างที่บอกเป็นข่าวดีเนี่ยเขาจะคิดถึงผลที่จะตามมาทันทีเลยว่านาร์ซิสซิสเนี่ยจะนำพาผลเสียตามมาไหมถ้าคำตอบคือใช่เขาก็ต้อง ดีใจกับตัวเองว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกนั่นดีแล้วใช่ไหมคะแทนที่จะไปนั่งเสียใจว่าโอ้เราไม่ได้บอกใครเลยแต่พอคิดมุมกลับว่าถ้าบอกเรื่องนี้ไปเนี่ยเกิดผลเสียขึ้นแน่นอนนาร์ซิสซิสต้องตามมาแน่นอนงั้นไม่บอกดีกว่าแล้วก็แฮปปี้กับการที่ไม่บอกดีกว่าประมาณนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงไม่งงนะมานาไม่มีสคริปต์นะคะโอเคหัวข้อต่อมาที่มานาฟังเป็น recruitment agent คนหนึ่งเขาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานการสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยซึ่งมานาเคยดูเขาบ่อยๆเมื่อตอนที่มานากำลังหางานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มานาไม่ได้หางานมานาก็เลยไม่ค่อยดูแต่ว่าล่าสุดคลิปก็โผล่มาแล้วหัวข้อน่าสนใจมานาก็เลยฟังดูนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ควรแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทำงานเรื่องก็มีอยู่ไม่กี่หัวข้อนะมานาสรุปมาประมาณนี้คือว่าถ้าเราไม่พอใจในหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งหรือคนในบริษัทเนี่ยก็ไม่ควรบอกคนอื่นไม่ควรไปบ่นให้ใครฟังเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาอยู่ข้างไหนซึ่งก็จริงเพราะว่ามานาเนี่ยเคยพลาดมาน่าจะครั้ง2ครั้งได้นะคะในที่ทำงานก่อนๆหน้านี้นะว่าเราคิดว่าคนนี้เป็นคนกลางหรือว่าอยู่ข้างเราด้วยซ้ำแต่พอเล่าไปเนี่ยเขาไปแสดงตัวทีหลังว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างเราเท่ากับว่าเรานี่เสียเลยเพราะเขาเอาไปพูดต่อว่าเนี่ยมานามาพูดอย่างนี้อย่างนั้นว่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้งั้นไม่พอใจคนนี้งี้งั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาพูดจริงเพราะเราเล่าให้เขาฟังจริงใช่ไหมคะก็เลยได้เรียนรู้ว่าเราเล่าไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆในใจเขาคิดยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท็อกซิกเนี่ยชอบใช้มุกนี้ก็คือทำมาเป็นบ่นก่อนว่าเนี่ยสมมตินะเนี่ยไม่ชอบหัวหน้าเลยหัวหน้าทำอย่างนี้อย่างนั้นใส่ซึ่งเราก็เจอมาเหมือนกันเราก็รู้สึกแบบเดียวกันแล้วพอเขามาบ่นให้เราฟังก่อนเราจะเชื่อเขาหรือวางใจเขาไปว่าเขาต้องอยู่ข้างเดียวกับเราแน่เลยเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกับเราเขาคิดเหมือนกับเราเขาเจอมาเหมือนกันเขาไม่พอใจเหมือนกันเราก็เลยแชร์บ้างคือเขาเนี่ยเหมือนอ่อยมาก่อนน่ะปล่อยของมาก่อนพอเราเห็นปุ๊บเราก็รีบเล่าของเรามั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเล่าแล้วเราจบแค่นี้ไงแต่คนที่เขาทำใส่เราก่อนน่ะเขาเล่าจงใจเล่าในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องของเขาอะเพื่อล่อให้เราเผยสิ่งที่เราคิดข้างในออกมาแล้วเขาก็เอาข้อมูลของเราตรงนี้นะคะไปพูดต่อทำให้เราเสียหายไปสร้างดราม่าในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่เจอมาจำไม่ได้ว่า1ครั้งหรือ2ครั้งแต่ที่แน่คือเจอมานะก็เลยจำไว้เลยว่าจะไม่พูดอะไรกับใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วใครคิดยังไงนะคะถ้าไม่พอใจยังไงเนี่ยมาเล่าให้คนที่แบบไม่อยู่ที่ทำงานฟังอ่ะจะเป็นแฟนจะเป็นคนในบ้านจะเป็นเพื่อนสนิทที่แบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนั้นหรือว่าการทำงานของเราหรือกับคนที่เรากำลังพูดถึงจะดีกว่าโอเคต่อมาเรื่องที่ไม่ควรพูดที่คนนี้เล่านะคะก็คือว่าถ้าเรากำลังเหมือนเราแบบไม่พอใจกับงานที่ทำไม่ว่าจะเงินเดือนไม่พอหรือว่าไม่พอใจใครบางคนไม่พอใจบริษัทองค์กรอะไรใดๆแล้วเราหางานใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอย่าเด็ดขาดอย่าเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังเด็ดขาดว่าฉันกำลังสมัครงานนะฉันไม่พอใจนะฉันพยายามจะหาทางออกจากบริษัทนี้ให้ได้นะฉันสมัครนู่นนี่นั่นอยู่นะอะไรเงี้ยฉันกำลังสัมภาษณ์งานอยู่นะฉันกำลังสัมภาษณ์งานกับบริษัทนี้นั้นอะไรเงี้ยหรือว่าฉันเล็งว่าฉันจะได้งานจากที่นั่นที่นี่อย่าพูดเด็ดขาดคือเหมือนแบบไม่พอใจก็เงียบไปแล้วก็ไปทำเรื่องของตัวเองทำอะไรก็ได้จะลาออกจะหาอะไรแต่คือพอพูดอีกทีคือลาออกแล้วอ่ะเขาจะสื่อว่าอย่างนี้อย่าเล่าให้ฟังให้ใครก็แล้วแต่ฟังที่ทำงานก่อนวันที่เราจะออกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปว่ายังไงต่อให้เราคิดว่าเราสนิท กับเพื่อนร่วมงานคนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราเหมือนระบายฟังเราเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นว่าแบบโอ้ยเนี่ยวันนี้จะได้สัมภาษณ์งานบริษัทนี้บริษัทนี้หรืออะไรก็ว่าไปเราก็ไม่รู้อีกว่าคนนี้จะเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อกับใครกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นแล้วก็ต่อกันไม่ได้จะไปถึงหูเจ้านายหรือเขาเดินตรงไปบอกเจ้านายเลยว่านี่สมมตินะมานาจะกำลังจะลาออกอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะคือเราไม่รู้เลยว่าข้อมูลที่เราให้ใครเนี่ยจะไปถึงหูใครแล้วถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสัมภาษณ์งานสมัครงานอะไรอย่างนี้หรือคิดจะออกจากงานอย่าบอกใครดีกว่าบอกอีกทีคือเราจะไปจริงๆเรากำลังจะยื่นใบลาออกแล้วหรือเรายื่นไปแล้วประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้มานาก็แชร์ได้นะว่ามานาก็เจอเหมือนกันคือด้วยความที่สนิทกับเพื่อนร่วมงานคนนึงนะคะ
แล้วเราทำงานสายเดียวกันใช่ไหมทำตำแหน่งเดียวกันพูดง่ายๆแล้วเราก็บ่นใส่กันมาตลอดว่าเนี่ยไม่พอใจบริษัทไม่พอใจเงินเดือนไม่พอใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ว่าไปคุยกันมาเป็นปีๆคุณผู้ชมแล้วพอมีวันหนึ่งมีบริษัทติดต่อมานามาว่าสนใจสมัครงานนี้ไหมซึ่งมานาก็แบบสนสิใช่ไหมคะเราหาโอกาสมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หาไม่เจอนะวันนี้เขามาถามอย่างนี้เราก็เอาสิปรากฏว่ามานาก็ด้วยความซื่อจะซื่อบื้อซื่อสัตย์อะไรก็ว่าไปนะแต่ซื่อสมัยนั้นนะคะหลายปีมากแล้วนะมานาก็บอกเขาตรงๆว่าเนี่ยมีบริษัทนี้มาติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะสมัครจะเข้าสัมภาษณ์อะไรก็ว่าไปคนนี้เขาก็แบบตอนแรกเขาก็ฟังเฉยๆเขาก็อือๆแล้วก็ไม่พูดอะไรสักพักนึงผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์มานาก็มาพูดแบบว่าเนี่ยเขามาถามว่าสนใจสมัครไหมพอบอกสนใจแล้วเขาก็ไม่เห็นติดต่ออะไรกับไมค์เลยก็เลยยังไม่ได้สัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าโทษนะคะโน้ตหล่นเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทนี้ก็ติดต่อฉันมาเหมือนกันติดต่อมาเมื่อเดือนที่แล้วคือบริษัทนี้ติดต่อเขามาก่อนมานานานแล้วแต่เขาไม่บอกมานาเลยเห็นไหมคือมานาคิดว่าเขาทำถูกแล้วนะแต่พูดให้ฟังว่าในมุมของมานาตอนนั้นคือรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอะรู้สึกเหมือนแบบอ้าวเรานึกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราแชร์กันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องแบบเหมือนช่วยเหลือกันมีอะไรก็บอกกล่าวกันสนับสนุนกันมาวันนี้เธอได้ติดต่อมาจากบริษัทนี้นั้นเธอไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาเล่าให้ฟังเขาก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรไม่เล่าให้ฟังว่าอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่พูดแบบวันนั้นเลยได้เรียนรู้ว่าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนน่ะแต่เขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมคะเอาไปว่าจบแค่นี้ละกันทีนี้เรื่องสุดท้ายที่มานาอยากจะแชร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มานาเจอมาแบบน่าจะ10ครั้งติดกันน่ะจนมานาเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตั้งกฎให้ตัวเองใหม่แล้วว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันจะไปต่อแบบเดิมไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันซ้ำๆย้ำๆจนแบบเอือมแล้วนะเรื่องที่ว่าก็คือมานาเนี่ยอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่จะมีเขาเรียกว่าชิดแชทเนี่ยกับคนแปลกหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างไปเดินซื้อกับข้าวเราเลือกผักอยู่ก็จะมีคนข้างๆบางทีเขามาถามว่าผักอันนี้ดูน่ากินจังแต่ฉันทำไม่เป็นเธอเอาไปทำอะไรหรออะไรเงี้ยเราก็เล่าให้เขาฟังได้อ๋อนี่ทำอย่างนี้งั้นอร่อยนะถ้าทำอย่างนี้งั้นไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็ว่าไปหรือดินฟ้าอากาศนี่เรื่องธรรมดามากแบบโอ้ฝนตกหนักนะช่วงนี้เมื่อไหร่แดดจะมาอะไรก็ว่าไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะชิดแชทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ในที่ที่เราติดอยู่ตรงนั้นนานๆนะอย่างเช่นนั่งกินกาแฟคนเดียวหรือว่าในรถอันนี้เรื่องจริงนะในอูเบอร์เนี่ยที่เป็นประเด็นให้มานามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังวันนี้ก็คือมานาต้องขึ้นอูเบอร์บ่อยเวลาที่มานาเดินทางเรื่องทำงานก็คือเดือนนึงเดินทางมัน2ครั้งได้นะคะก็จะต้องเจออูเบอร์ driver เนี่ยซึ่งพูดได้เลยว่า 50% ไม่พูดอะไรเลยมานาก็แฮปปี้นะนั่งเงียบๆไปก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้มือถือของเราไปหรือเราก็นั่งมองวิวของเราไปพักผ่อนแต่อีก 50% เขาชอบคุยอะคุยก็คุยมานาก็ไม่อย่างที่บอกไม่มายเรื่องชิดแชทอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเดินทางแล้วเราเจอคนมากหน้าหลายตาบางทีมันก็เป็นเรื่องดีที่เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆใช่ไหมคะหรือประสบการณ์ใหม่ๆจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะประเทศที่มานาอยู่นี่ถือว่าค่อนข้าง multicultural นะเพราะฉะนั้นมานาก็เหมือนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอื่นภาษาอื่นสังคมอื่นอะไรอย่างนี้ไปในทีมมานาก็แฮปปี้อยู่แล้วนะคะไหนๆก็รถติดอ่ะคุยก็คุยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ดีกว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยคือมานาเนี่ยไม่ค่อยได้ถามอะไรเขาหรอกเพราะว่ามานาถือว่าถ้าเขาอยากจะเล่าอะไรเขาเล่าเองบางคนเขาก็แบบเหมือนแฮปปี้เขาก็เต็มใจที่จะเล่าหมดเลยว่าเนี่ยฉันแต่งงานเมื่ออายุเท่านี้มีลูกกี่คนลูกสาวคนโตจบนี่นั่นแต่งงานไปแล้วนี่ดูสิมีลูกสาวมาเป็นแกรนด์ชาวให้ฉันแฮปปี้นู่นนี่อะไรเงี้ยแชร์รูปให้ดูอะไรเงี้ยคือแบบก็โอเคอยากแชร์มานาก็ตั้งใจฟังแต่มานาจะไม่ถามซอกแซกเพราะว่าเราก็ถือว่ามันก็เป็นมารยาทส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่เราไม่ถามเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าเขาอยากแชร์ก็เต็มที่ไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็น Uber driver เองต่างหากที่ถามซอกแซกเรื่องเกี่ยวกับมานาไปทำงานหรออะไรอย่างเงี้ยพอเห็นว่าเรา destination ที่เราเลือกที่ให้ไปส่งเนี่ยก็คือบริษัทใช่ไหมคะมานาก็ต้องตอบว่าใช่ก็ไปทำงานเอาแล้ว
เธอมีกระเป๋าเดินทางมาด้วยคือเธอบินมาจากที่อื่นหรออ่าฮะบินมาจากไหนก็ต้องบอกเมืองแล้วยังไงบินมาแล้วค้างที่ไหนไหมหรือว่ากลับเลยไหมอะไรเงี้ยอ้าวก็บอกพักอยู่โรงแรมใกล้ที่ทำงานเหรออือฮะซึ่งโรงแรมมันก็ไม่ได้มีหลายที่นะเขาก็จะเริ่มถามอะไรเงี้ยซึ่งมานาก็เริ่มแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แล้วไปที่มันมีประเด็นจริงๆเลยเนี่ยก็คือเริ่มถามเรื่องส่วนตัวว่าแต่งงานหรือยังพอบอกยังเอ้าทำไมยังไม่แต่งล่ะมีแฟนหรือเปล่ามีเอ้าแล้วมีแฟนแล้วทำไมไม่แต่งเหมือนแบบถูกวิจารณ์นะว่าอันนี้พูดให้ฟังนะว่าคนบางคนไม่ว่าจะศาสนาไหนชาติตระกูลไหนแต่บางทีเขาเคร่งเรื่องวัฒนธรรมหรือเรื่องทางศาสนาเขาก็จะมองว่าการที่คบกับแฟนอยู่กับแฟนเหมือนสามีภรรยาแต่ไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมานาก็คือถูกคริติไซส์ในเรื่องนี้ว่าแบบเอ้าทำไมไม่แต่งงานล่ะอะไรเงี้ยกลายเป็นเราต้องมานั่งอธิบายตัวเองว่าอ๋อเราไม่แต่งงานเพราะอะไรบลาๆเรื่องมันเป็นยังไงเราไม่พอใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมันเริ่มแบบเฮ้ยมันลึกไปเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังอีกมีลูกหรือยังไม่มีอ้าวทำไมไม่มีอ่ะก็ไม่คิดจะมีอ้าวทำไมไม่คิดจะมีล่ะอีกเช่นกันนะคะคนบางคนจะความเชื่อส่วนบุคคลหรือความชอบส่วนบุคคลอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าเขามองว่าเป็นผู้หญิงต้องมีลูกสิอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลูกคือผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบชอบดึงเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมาเทศมานะพูดง่ายคือนั่งเหมือนถูกนั่งเทศในอูเบอร์ว่าทำไมถึงต้องมีลูกการไม่มีลูกคือซินยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมานาก็แบบนั่งถอนหายใจไปนะคะจะลงก็ไม่ได้นะอยู่ทางด่วนในประมาณนี้นั่นแหละเราก็ถามต่อรุ่นนี่แบบเราซื้อบ้านไหมอยู่ที่ไหนหรือแบบอะไรเงี้ยคือแบบคือพอเราพูดอะไรไปเราก็จะถูกวิจารณ์ว่าอ้าวทำไมไม่อยู่ที่เมืองนี้ล่ะเมืองนี้ดีจะตายทำไมถึงย้ายออกทำไมไปอยู่อีกเมืองนึงเมืองนั้นมันดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้คือแบบเหมือนพูดง่ายนะสรุปให้ฟังว่าเหมือนถูกซักไซส์ไล่เลียงแล้วก็ถูกเทศถูกตำหนิถูกวิจารณ์เวลาที่คำตอบของเราเนี่ยไม่ตรงกับความชอบของเขาแล้วก็ดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนมานะไปถึงที่ทำงานแล้วก็อารมณ์เสียยังไม่ทันเริ่มงานเลยนะเริ่มหงุดหงิดแล้วใช่ไหมก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าต่อจากนี้เนี่ยต่อให้ฮีแฮจะดียังไงเนี่ยนะแบบว่าชิดแชทเนี่ยนะจะดียังไงมานาไม่เอาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถอูเบอร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องติดแงกอยู่กับเขาเป็นเวลานานแล้วเขารู้ด้วยว่ามานาทำงานที่ไหนใช่ไหมรู้ชื่อเพราะเวลาเราบุ๊กมันต้องชื่อขึ้นใช่ไหมคะมันถือว่ามันเกินไปอ่ะมานาเลยตั้งกฎว่าต่อจากนี้ถ้าเขาชวนคุยอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่แบบเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มแบบบินมาหรอบินมาจากที่ไหนไปทำงานหรอเอาแค่นี้มานะก็ไม่เอาแล้วก็จะตอบแบบเหมือนที่เล่นที่จริงประมาณว่า it's classified ก็คือฉันจะไม่บอกนี่เป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะแห่ๆอะไรเงี้ยแบบ it's classified แล้วก็ยิ้มๆไปให้เขาคิดว่าเราเล่นมุกเขาก็จะถามต่ออันนี้ยังไม่เคยลองนะแต่พูดให้ฟังว่าคราวหน้าเป็นต้นไปจะทำแบบนี้เขาก็อาจจะถามต่อว่าอะไรไม่บอกเรื่องงานหรอแล้วบินมาจากไหนเนี่ยเห็นมีกระเป๋าเดินทาง it's classified เอ้าแล้วนี่บินมาจากสถานบินนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับสถานบินนี้ด้วยหรือเปล่า it's classified แล้วนี่พักที่ไหนเนี่ยหรือว่าบินวันเดียวเลยกลับ it's classified ก็จะตอบซ้ำอยู่อย่างเงี้ยจะกวนซ้ำอยู่อย่างเงี้ยแล้วแต่งงานหรือยัง classified มีลูกหรือยัง it's classifiedบริษัทนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรตำแหน่งหน้าที่อะไร it's classified มานาจะทำตัวให้เหมือนโรบอทที่แบบว่าติดหล่มอะแล้วก็พูดอยู่คำเดียว it's classified it's classified อันนี้มานามาเล่าให้ฟังมานาไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมทำแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะเอาไปทำเนี่ยคงต้องแปลเป็นไทยว่าจะพูดยังไงอะไรอย่างนี้ว่าอาจจะบอกไม่สะดวกตอบค่ะไม่อยากพูดถึงค่ะไม่พูดถึงดีกว่าค่ะไม่ขอตอบได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องเปลี่ยนคำพูดนิดนึงแต่ว่าจะต้องพูดย้ำและพูดซ้ำไปแบบเนี้ยเรื่อยๆๆต่อให้ถามกี่คำถามก็จะไม่ตอบฉันก็จะบอกเธอแต่ประโยคเนี้ยอาจจะฟังดูงี่เง่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่มานาเชื่อว่าผลเสียที่จะเกิดจากการที่เราฟังดูเหมือนงี่เง่าให้เราพูดซ้ำๆเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เราบอกเขาไปแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะใช่ไหมคะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปถึงไหนใช่ไหมหรืออย่างน้อยๆมานาก็ไม่อยากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในไลฟ์ชอยส์ที่มานาเลือกให้ตัวเองเพราะถือว่า
ชีวิตฉันก็ใช้แบบนี้ฉันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรใครหรือเปล่าแล้วทำไมจะต้องมาวิจารณ์นู่นนี่ฉันไม่เห็นจะต้องไปวิจารณ์เธอเลยว่าทำไมเธอแต่งงานล่ะทำไมเธอมีลูกล่ะอะไรเงี้ยทำไมเธอไม่นู่นไม่นี่ล่ะอะไรเงี้ยคือมาแบบแล้วแต่เขาอะใช่ไหมคะเราเคารพในพื้นที่ส่วนบุคคลของเขาในวิธีการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาแต่กลับกันเราไม่ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงดีกว่าเราก็จะพูดย้ำๆซ้ำๆ is classified ตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะโอเคหวังว่าสิ่งที่มานาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ